ช้เวลาทำงานพยาบาลปกติกี่ชั่วโมงต่อวันเริ่ม7โมงเลิก4โมงแต่ไม่เคยเลิก4โมงเลยเพราะว่างานมันจะค้างๆมีรับจ็อบดูแลผู้ป่วยอะไรเพิ่มใช่รับจ็อบก็คือหมายถึงว่าเราก็ไปเซต OT ที่แผนกอื่นที่เขาขาดคนใช่เราก็ไปช่วยไปทำงานให้เขาแล้วเราก็จะได้ตังค์เพิ่มมาตรงนั้นใช่แล้วทำอะไรอีกมีไปเป็นพยาบาลที่ห้องพยาบาลที่โรงงานโรงงานจะเปิดวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะไปทำ OTวันอาทิตย์โรงงานก็จะปิดแล้วก็จะมาทำ OT ที่เนี่ยห้องทำแผลฉีดยาอยู่โรงพยาบาลนี่แหละอะไรเงี้ยหรือไม่ก็อีกอย่างนึงคือไปขับแก๊ปต้องเดินขนาดนี้ไปเพราะอะไรก็เราดูแลคนเยอะคนในบ้านเยอะก็ดูแลตั้ง6คนอยู่ในบ้านมันต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะอะภายในบ้านอะผมถามตรงไปตรงมาเลยได้ไหมว่าทุกวันนี้เนี่ยรวมทุกอย่างที่ต้องทำทั้งพยาบาลทั้ง OT ทั้งไปเป็นพยาบาลตามโรงงานทั้งขับ Grab ทั้งถ่ายคลิปเดือนนึงหาตังค์ได้ต้องประมาณสักเท่าไหร่ก็ได้ประมาณ 40,000 กว่าๆพอไม่ได้ต้องดูแลอีก 5-6 ชีวิตมันก็พอมั่งไม่พอมั่งค่ะเพราะเราไม่ชอบยืมเงินใครด้วยณไหนนอนตรงไหนอ่ะจริงๆหนูนอนตรงนี้จริงเหรอใช่แล้วแม่จะเห็นมีเตียงเตียงจะเป็นแม่กับหลานอ๋อคุณแม่กับหลานนอนวันนี้เบียดๆกันจ้าเอ๋สวัสดีสวัสดียังสวัสดีคุณพี่เขายังนี่ครับนี่คือลูกของน้องสาวน้องเขยใช่ค่ะสิ่งที่อยากทำให้สำเร็จมากที่สุดในชีวิตของพยาบาลอุ๊คืออะไรสิ่งที่อยากทำให้สำเร็จเลยนะคะปลดหนี้ไวๆแล้วก็แม่อยู่สุขสบายเนี่ยความฝันนั้นสูงสุดก็ยังคงเป็นการทำเพื่อคนอื่นทำเพื่อคนที่รักไม่เป็นไรหนูไม่เป็นไรเห็นครอบครัวสบายก็โอเคแล้วทุกวันนี้ความสุขของพยาบาลอุ๊อยู่ที่ไหนก็คือที่ตัวเองทำทุกวันนี้มีความสุขทุกอย่างใช่เราเป็นในสิ่งที่เราเป็นคือเราได้ทำเพจมีคนดูมีความสุขอะไรเงี้ยได้ทำงานในสิ่งที่เรารักนะคะได้ดูแลครอบครัวครอบครัวอบอุ่นก็เนี่ยมีความสุขแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะที่กำลังท้อถอยนะคะขอให้ทุกคนลุกขึ้นมานะคะค้นหาตัวเองให้เจอนะคะว่าเราชอบอะไรถนัดอะไรนะคะแล้วเราก็ลงมือทำนะคะอย่าเอาแต่คิดนะคะคิดแล้วไม่ได้อะไรนะคะคิดแล้วก็ต้องลงมือทำด้วยนะคะคือเราต้องหาจุดตัวเองที่ถนัดให้ได้ก่อนแล้วเราก็ทำแล้วเราจะมีความสุขกับสิ่งที่ทำนะคะ